สวัสดีครับผมสมพจน์เหล่าทรัพย์เพิ่มพูนครับปัจจุบันผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยนะครับดูแลเรื่องของประกันชีวิตประกันวินาศภัยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับฟังข่าวสารของเรื่องของวิกฤตโควิดอยู่ทุกๆวันที่ผ่านมานะครับก็เขาบอกว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจะตกลงใช่ไหมครับจะมีโรงงานปิดบริษัทปิดคนจะว่างงานเป็นจำนวนมากในส่วนของธุรกิจของผมนะครับผมก็มีความกังวล นะครับว่าโรงงานหรือบริษัทอาจจะต้องปิดตัวลงไม่มีรายได้อาจจะไม่อยากจะทำประกันนะครับผมก็เกิดความกังวลมากเนี่ยเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าโควิดมันจะหมดไปเมื่อไหร่แล้วมันจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมฉุดคิดขึ้นมาได้ก็คือว่าผมรู้ว่าผมมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และที่ทรงรักผมผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับเรื่องการงานแล้วก็ยังทำส่วนผมคือในการยังรับใช้พระเจ้ายังมาคริสตจักรในการทำกลุ่มแคร์แล้วก็ทำส่วนของผมในเรื่องของการงานพระเจ้าก็อวยพรผมได้มีโอกาสในการเสนอลูกค้า2รายซึ่งเป็นรายใหญ่นะครับในช่วงเวลานั้นเองผมก็รู้สึกว่าผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรให้ลูกค้า2รายนี้เข้ามาผมทำอย่างเต็มที่ครับในการต่อรองกับบริษัทประกันภัยในเรื่องของราคาในเรื่องของความคุ้มครองผมมั่นใจว่าผมทำกันบ้านมาอย่างดีราคาผมถูกกว่าคู่แข่งความคุ้มครองผมดีกว่าคู่แข่งผมขอบคุณพระเจ้าว่าโควิดเนี้ยผมรอดแล้วผมเห็นการอวยพรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วแต่สุดท้ายทั้งสองงานของผมเนี้ยผมพลาดทั้งสองงานนี้ครับณเวลาแรกที่ผมคิดนะเวลานั้นผมรู้สึกว่าพระเจ้าทำไมผมถึงไม่ได้งานนี้ผมทำเต็มที่นะผมไว้วางใจพระเจ้านะผมรู้สึกอยู่วังวนอยู่กับเรื่องนี้อยู่มาสักพักนึงหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าผมต้องไว้วางใจพระเจ้าให้ได้ผมต้องขอบคุณพระเจ้าให้ได้ผมขอบคุณพระเจ้าครับแล้วผมมั่นใจในความรักของพระเจ้าและในความใหญ่ของพระเจ้าแม้ผมจะไม่ได้สองงานนี้แต่ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะอวยพรผมแน่นอนผมยังทำส่วนผมอย่างเต็มที่ครับในการมาคริสตจักรในการทำกลุ่มแคร์ในการรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆและในการทำงานของผมเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนึงที่ผมทำก็คือผมเอารายได้ของผมเนี่ยมาสรุปสิ่งที่อัศจรรย์ใจคือรายได้ของผมเนี่ยในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันมากกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีลูกค้าใหม่เลยผมก็พยายามค้นหาว่ามันเป็นรายได้มาจากตรงไหนสิ่งที่ผมเจอคือลูกค้าเก่าของผมเนี่ยทำประกันมากขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่ผมทำกับภรรยาเสมอนะครับก็คือการแอบถามเผื่อลูกค้าทุกๆรายของผมให้เห็นธุรกิจเขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเห็นธุรกิจเขาประสบความสำเร็จเติบโตและใหญ่โตในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลูกค้าผมกับขยายโรงงานกับมีออเดอร์เยอะแยะมากมายซื้อรถมากขึ้นรับพนักงานมากขึ้นผมรู้อย่างนึงเลยว่าพระเจ้าเนี่ยอวยพรผมมาผ่านเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับหลายครั้งเรากำหนดวิธีการอวยพรของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องอวยพรเราแบบนี้นะอย่างนี้นะซึ่งจริงแล้วการอวยพรเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้กำหนดทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์อยู่ในพระคัมภีร์คือ เหตุการณ์ที่เมืองเยริโคคนของพระเจ้าคงคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าต้องส่งนักรบที่เก่งที่สุดเนี่ยมาช่วยเขาแน่ๆเลยในการเอาชนะให้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีของพระเจ้าคือให้ทีมนมัสการเนี่ยนำหน้าประชาชนเดินตามแล้วก็โห่ร้องกำแพงก็ถล่มลงมาผมเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่มีอยู่ให้เราทำส่วนเราเต็มที่นะครับรอคอยเชื่อฟังแล้วไว้วางใจพระเจ้าเราจะได้เห็นสิ่งนั้นครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับแต่จงเชื่อวางใจ